เตรียมพบกับ autolifethailand.tv โชว์ใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีแฟนๆชาว autolifethailand.tv ทุกท่านครับผมพลพัฒน์สารัยการนนท์ครับวันนี้ผมอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับหรือว่ามอเตอร์โชว์2024นะครับแน่นอนครับว่าปีนี้คนที่เข้าร่วมงานเนี่ยคับคั่งมากๆนะครับจนต้องมีการขยายฮอนะครับและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือฮอที่4ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นฮอที่รวมเอาอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรืออิเซสซอรี่นะครับรวมไปถึงแกลมปิ้งนะครับรถแคมปิ้งต่างๆและอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงเรื่องของไฮเปอร์คาร์และซุปเปอร์คาร์นะครับที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทมาจัดแสดงไว้ที่ฮอนี้นะครับซึ่งจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับในส่วนจัดแสดงแรกครับเรามาถึงโซนที่ขายของนะต้องบอกว่าเป็นซูวิเนียร์นะครับสำหรับการจัดแสดงนั้นลองดูครับนี่เพียบเลยของเล่นนี่นะครับนี่อะไรเนี่ยกระเป๋าเด็กนะเห็นไหมราคา790เฮ้ยน่ารักนะครับแล้วก็นี่เห็นหมีตัวใหญ่ๆนู่นไหมหมีบราวน์นะครับลายเนี่ยเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับที่จัดไว้ในพื้นที่แห่งนี้นะรวมไปถึงนะครับยังมีนี่นะครับของซูวิเนียร์บางกอกมอเตอร์โชว์โอ้โหสวยงามสวยงามนะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับในบูธนี้นะครับซึ่งถ้าเราเดินกันต่อมาเรื่อยๆนะครับเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการตกแต่งรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับกล้องติดรถยนต์นี่เลยครับแบรนด์นี้70มี่นี่เห็นไหมนี่คือแบรนด์ชั้นนำนะครับคือผมต้องบอกว่ามี่เนี่ยเขาผลิตอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะแล้วก็รวมไปถึงกล้องติดรถยนต์ก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับตัวผมเองก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีความคมชัดมากๆนะครับซึ่งถ้าเรามาในงานนี้เนี่ยนะครับผมดูแล้วนะว่าต้องมีโปรโมชั่นเด็ดแน่ๆเลยนะครับถ้าใครที่เดินมาตรงนี้นะครับก็ลองมาดูครับในหลากหลายรุ่นนะครับที่เขามีมาจัดแสดงแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรานะครับมาจัดแสดงไว้เต็มเลยอันนั้นก็เป็นเครื่องนะครับเป่าลมนะครับเครื่องเติมลมยางนะครับถ้าเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนจัดแสดงในฮอล์4นะครับก็คึกคักดีนะผมว่านี่มาอีกบูธนึงครับนี่ครับบูธ PT Magnetron นะครับเขาก็เอาส่วนที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องนะครับยางนะครับแล้วก็มาพร้อมกับออโต้แบกนะครับที่เป็นศูนย์บริการครบวงจรชั้นนำนะครับมาจัดแสดงไว้ในบูธแห่งนี้นะครับก็ลองมาดูครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรมากมายหรือเปล่านะนะครับก็หลากหลายนะครับเพราะว่าผมเห็นเขามีกิจกรรมแล้วก็มีความสนุกสนานต่างๆนะครับที่ร่วมกับคุณผู้ชมที่เดินมาในฮอลล์นี้นะครับก็ต้องติดตามนะครับเขาบอกว่าซื้อของเนี่ยได้อุปกรณ์เพียบเลยนะครับนอกจากนั้นนะผมยังเห็นนะครับในโซนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับทำความสะอาดรถยนต์เนี่ยอย่างบูธนี้นะครับนี่บูธแม็กไกวนะครับโอ้เห็นไหมนี่เขาเอามาโชว์นะเพียบเลยนี่ครับเป็นสินค้าที่ชั้นนำเนาะเราก็เรียกว่าเวลาที่แม็กไกวเขาดูแลคุณภาพสีรถนะครับเราจะเห็นว่าในบูธต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้กันนะครับก็ยังไม่หมดนะเพราะว่าถ้าเราเดินมาฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้เลย
มาโกโตะนะครับเป็นเก้าอี้นวดนะครับซึ่งผมดูเนี่ยเอ้ยราคาดีนะนี่แล้วเขาบอกเลยนี่ลด 50% นะฮะลองนั่งดูนวดดูได้นะเพราะว่ามาถึงแล้วเนี่ยถ้าไม่เมื่อยเนี่ยก็นั่งนะครับไม่เท่านั้นนะยังมี1แถม1อีกด้วยนะโอ้โหมันร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยนี่เห็นมั้ย1แถม1นะแล้วถ้าอยากมาเจอพี่วิลลี่นะครับนี่เลยตรงนี้เลยฮะก็มาคุยกับเขาได้นะครับแต่ตอบหรือตอบเปล่าไม่รู้นะอ้าวเดินต่อมานี่โอ้ถึงตรงนี้เนี่ยมีอะไรเนี่ยนี่ผลิตภัณฑ์ของ TrueNap นะครับในเครือของ MMS Bosch นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีพวกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลนะครับคุณภาพของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์สารเคมีนะครับแล้วก็พวกเติมน้ำยาเช็ดกระจกนะมีอยู่ตรงเนี้ยเพียบเลยนะครับก็เชื่อว่าจะเอามาทำโปรโมชั่นต่างๆมากแน่ๆนะครับนี่อะไรเนี่ยแคร์รี่บอยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์สำหรับรถบ้านนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นมอเตอร์โฮมนะครับถ้าเราเห็นการดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับพากันไปดูสักหน่อยหนึ่งก่อนนี่อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เราอยู่ในส่วนจัดแสดงของฮอที่4นะครับมาตามมาโอ้ยนะครับนี่คือมอเตอร์โฮมของแคร์รี่บอยนะครับก็มาจัดแสดงไว้ให้ดูถ้าคุณผู้ชมดูนะครับผมว่าราคาคันนี้เมื่อกี้เห็นที่เขาพูดนะครับก็ราคาประมาณ2ล้านบาทนะครับราคาก็สวยๆถ้าใครที่ชอบการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์นะครับหรือว่าการเดินทางเนี่ยคันนี้นะเห็นไหมนี่เป็น Toyota Revo นะครับ 2.8 นะครับราคาทั้งหมดเนี่ย 2,360,000 นะครับก็มาจัดแสดงไว้ผมว่าถ้าใครกำลังจะสนใจซื้อเจ้ามอเตอร์โฮมหรือว่าตัวแคมปิ้งคาร์แบบนี้ก็ลองแวะมาดูนะครับอันนี้ถ้าเป็นสายซิ่งนะจะต้องรู้จักแบรนด์นี้เลยนี่ครับ YSS นะครับเป็นโชคอัพเขาทำหมดแหละทั้งรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์นะครับแล้วก็รถกระบะนะครับก็ถือได้ว่านะครับเขาเอามาจัดแสดงนะครับโปรโมชั่นของเขานะนี่นะตัว PPV Pickup ก็มีนะครับมีส่วนลดมีอะไรราคาต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมอยู่ในบูธของ XRT Moto นะครับเป็นผู้ผลิตรถจักรยานไฟฟ้านะครับสัญชาติอเมริกานะครับต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะก็แน่นอนว่าเขานะครับเอามาจัดแสดงนะครับและอยู่ระหว่างการหาดีลเลอร์ในไทยนะครับคันหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ 10,000 บาทนะครับแล้วก็สูงสุดประมาณ 60,000 บาทนะครับเหตุผลที่เขาเอาเข้ามาทำตลาดและก็เข้ามาร่วมในงานมอเตอร์โชว์2024ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเห็นความสำคัญของตลาดในประเทศไทยนะครับกับความสนุกสนานนะครับของเด็กๆที่กำลังสนใจรถไถรถถีบแบบนี้นะครับซึ่งคันนี้นะครับก็เป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับที่บิดแบบนี้นะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายไซส์นะครับเดินมาดูกันได้ที่ฮอ4นะครับลึกหน่อยเช่นเดียวกันนะครับแต่มาลองให้ลูกหลานของท่านพามาลองขี่ดูกันนะครับเอ้าเดินเลี้ยวมาต่อนะครับตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับจากเกาหลีนะก็ดูแล้วน่าจะมีโปรโมชั่นเยอะนะครับเขาบอกเนี่ยความคมชัดนะครับ 4K อันดับ1ด้วยนะแล้วถ้าซื้อวันนี้นี่โอ้โปรโมชั่นเพียบ Memory นะครับติดตั้งฟรีนะครับแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อของเขานะครับอยู่ข้างในหน่อยนะครับเดินมาดูได้นะครับนอกจากนั้นยังมีจุดที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับสำหรับไบเกอร์ทั้งหลายนะครับหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับร้านไม้เสื้อหนังนะครับนี่โหเป็นไงแล้วก็ร้านเขาเนี่ยมีอีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหนังวัวหนังแกะแต่เป็นหนังแท้เขาว่างั้นไม่มีหนังสัตว์ประหลาดใช่ไหมพี่แล้วก็ยังมีกระเป๋าอีกด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูนะครับอยู่ลึกหน่อยเดินเข้ามานะครับในฮอล์4ของมอเตอร์โชว์2024นะครับยังไม่หมดนี่ครับอันนี้นะครับโปรวิวนะครับไข่แว่นนะครับจริงๆร้านเนี่ยเคยอยู่ในนู่นเลยครับในฮอล์ที่เป็น Challenger ฮอล์123นี่แหละแต่วันนี้เนี่ยขยับขยายนะครับย้ายมาอยู่ในนี้นะก็มีแว่นตาให้เลือกมากมายนะแล้วก็บอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตัดแสงนะครับแว่นกันแดดนะแล้วก็มากมายหลากหลายนะลองมาดูกันได้นะครับราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าใครที่เดินมาในฮอ4นะครับผมว่า
อยากให้เดินมาลึกๆนะครับจะได้เห็นว่าราคาพิเศษของที่ซ่อนอยู่มีดีอีกมากมายนะไม่ได้มีดีแค่เฉพาะ Challenger Horn 1 2 3นะครับก็เดินมาดูกันครับยังมีนะครับในส่วนของเครื่องมือช่างนะครับและก็เคมีพันต่างๆนะที่มาจัดแสดงนะครับในฮอ4เช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยยังไม่หมดนะยังมีนะครับนี่เลยครับเทเวศประกันภัยนะครับพรบ.นะครับประกันนะครับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น2 plus 3 plus นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของของเล่นนะครับบูธนี้เลยครับสยามธรรมย่านะครับถ้าใครที่เป็นนักสะสมเช่นเดียวกันนะมาดูที่บูธนี้นะเขาก็เอามาจัดแสดงพร้อมนู่นเลยครับป้ายแดงๆข้างในนั่นเห็นไหมส่วนลด 20% นะแล้วก็มีของแรร์นะครับในเรื่องของนี่เลยตัวแดกนี่นะครับ Honda Deck เนี่ยปีที่แล้วนะเขาทำตัวนี้ร่วมกับทามิยะนะครับเขาก็มาจัดแสดงและแน่นอนว่าเขาต้องมีนู่นเลยกล่องที่อยู่ตรงนั้นนะกล่องนี้นะน่าจะมีราคานะครับก็ให้สะสมกันได้ลองมาดูกันนะครับตัวจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ลองมาเลือกดูกันนะนี่ครับอีกหนึ่งร้านนะครับ PP Superview นะครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของฮอ4เลยนะสิ่งที่เขาเอามาโชว์ในวันนี้นะครับตามกระแสเทรนด์ของโลกในวันนี้เลยนั่นคือรถ EV นะครับนี่คือ Mac สำหรับ EV นะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือ Mac ที่มีขนาด18 19 20นะครับแล้วก็เป็น Mac Force ที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับรวมไปถึงยังสามารถผลิตได้แบบคัสตอมไมซ์เลยด้วยนะถ้าใครที่ชอบแบบต้องตกแต่งรถไม่ว่าจะเป็นรถ EV นะครับที่ใครก็อยากจะให้มีความสวยงามเนี่ย Mac อันนี้ผมมาตอบโจทย์นะครับก็ลองเดินมาดูได้นะครับแล้วก็ยังมีในร้านของเขาเนี่ยก็ยังมี Mac อีกเยอะนะทั้งแบรนด์ต่างๆนะครับแต่ว่าแบรนด์ที่เป็นรถ EV ในวันนี้นะครับคือ Avilac Force นะครับลองเดินกันมาดูที่ฮอ4นะครับในบูธของ PP Superview ครับและอีกหนึ่งร้านนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับเกือบสุดฮอเลยนี่ครับนี่ร้านฟาวฟันนะครับร้านนี้ขายกล่องสุ่มนะครับกำลังฮิตเลยป๊อปมาร์ทพวกของที่เป็นใครที่แบบต้องหาของแรร์นะครับผมเห็นเนี่ยเฮ้ยหลายตัวที่กำลังหากันอยู่นะใครที่เป็นนักสะสมนะครับก็ลองมาดูที่ร้านนี้นะครับอยู่เกือบสุดฮอ4เลยนะครับฟาวฟันนะครับเดินเข้ามาที่ฮอ4นะเขาบอกว่าเติมของตลอดนะแล้วก็มีของแรหายากนะครับกับใครที่เป็นนักสะสมเนี่ยลองเดินมาดูที่งานมอเตอร์โชว์2024ในฮอ4ตรงนี้นะเดินเข้ามาดูได้เลยโอ้คุณผู้ชมผมมานั่งพักนี่เลยนะครับบูธของ Amax นะครับอยู่ที่โซนทางด้านหน้าก็วันนี้เดินวนไปวนมาก็ค่อนข้างเมื่อยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับผ่อนคลายนะครับเก้าอี้นวดไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับที่อยู่ในฮอ4นะครับเขาบอกว่าราคาพิเศษด้วยมีลดตั้งแต่20 30 50นะและนี่คือรุ่นที่ใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยผมมาลองดูนะครับว่าโอ้มันจะสบายขนาดไหนผมนี่อยากจะหลับไปจริงๆเลยครับมาดูกันได้นะครับมอเตอร์โชว์ฮอ4นะครับฮอ4โอ้โหในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับให้พูดทั้งวันนะครับก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าสินค้าที่เขาเอามาจัดแสดงในฮอ4นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่านะครับในอุปกรณ์ต่างๆนะครับของรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแคมปิ้งคาร์นะครับรวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพูดเท่าไหร่ก็เยอะเหลือเกินนะครับแต่แนะนำให้เดินเข้ามาดูที่ฮอ4นะครับแต่โซนในฮอ4นะครับยังไม่หมดนะยังมีโซนของแกลมปิ้งคาร์นะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินกันไปดูต่อครับเดินมาถึงนะครับในส่วนของแกลมปิ้งนะครับโซนนี้จัดแสดงไว้นะครับรถสำหรับแคมปิ้งตกแต่งไว้เป็นไอเดียนะครับบางคันขายบางคันไว้เป็นไอเดียนะครับเดินตามกันเข้ามาครับในบูธตรงนี้นะครับต้องบอกว่ารถเนี่ยที่ออกแบบมานะครับสำหรับแคมปิ้งเนี่ยโดนใจหลายคันนะโดยเฉพาะคันนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เจ้าซูซูกิจิมนี่นะฮะดูเขาตกแต่งดิโอ้โหนี่นะครับติดแหลกบนนะครับเอามีบังโคลนนะแล้วก็มีชุดที่เป็นวายบอดี้นะครับตกแต่งแบบนี้ดูนี่มีนี่ครับบันไดที่สำหรับปีนขึ้นไปข้างบนไว้สำหรับเก็บของนะก็สวยดีนะดูแล้วนี่พ
พ่อวันลบฟุตบอลครับรู้เลยครับมาจากไหนนะนี่เลยวันลบนะครับตีเลิกงามซูซูกิแน่นอนนะครับก็เป็นในคลับของเขาก็เอามาจัดแสดงนะครับส่วนเจ้านี่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ Toyota นะครับ Toyota Hilux Champ นะครับที่ออกแบบโดย TJM นะครับตกแต่งแบบนี้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเท่นะเห็นปะดูกระจังหน้านะดูล้อแม็กของเขานะโอ้โหนี่ดูมีบันไดข้างนี่ Hilux Champ นะครับของ Toyota ที่ออกแบบและตกแต่งดีไซน์เป็นในตระกูลของแคมปิ้งคาร์นะครับเดินมาต่อนะครับนี่คือเจ้าแคมเปอร์แวนนะโอ้นี่ทรงเรโทรโฟล์คสวาเก้นแบบนี้นะผมชอบนะเพราะว่าหลายครั้งที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นเราจะเห็นเวลาคนที่ออกแบบดีไซน์ตกแต่งนะครับเขาใช้รถแบบเนี้ยน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ดูแบบเท่ๆอ่ะผมบอกไม่ถูกจริงว่าคืออยากมีสักคันน่ะเอางี้ดีกว่าคือเดินทางนะแล้วเวลาค่ำไหนแล้วก็นอนนั่นหาน้ำหาปลั๊กหน่อยเวลาที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตแบบ outdoor นะครับยังไม่หมดไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อนี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่คือเจ้ารถนะครับในตระกูลของ Adventure Bike นะครับรถจักรยานยนต์สายลุยนะอันนี้ตกแต่งโดย Dynoco นะครับที่คนทำ accessory ของการใช้ในเรื่องของ outdoor ของรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไม่ว่าจะเป็นตัว body part ต่างๆนะครับเขาก็เอามาตกแต่งแล้วก็จัดแสดงไว้ให้ดูนะครับยังไม่หมดครับอีกหนึ่งรุ่นนี่เลยจอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ Subaru XV นะครับที่ออกแบบและตกแต่งนะครับข้างบนมี roof tent นะครับข้างหน้ามีไฟ spotlight นะครับข้างๆเนี่ยมีหลังคานะครับสามารถนั่งได้ด้วยนะนั่งเนี่ยถ้าเรานั่งแบบไปถึงแล้วถ้าเราแบบจอดกลางเต็นท์นั่งนะโหมันโคตรมีความสุขอะมาลองมาดูนะในฮอ4นะครับย้ำอีกครั้งผมจะย้ำอีกหลายๆครั้งเลยเพราะว่าฮอเนี้ยเดินค่อนข้างไกลนะครับแต่มีอะไรให้เล่นให้ดูให้เลือกซื้ออีกเยอะนะครับยังไม่หมดนะครับเหลือในส่วนของแคมปิ้งคาร์นะครับที่ถูกออกแบบและตกแต่งมาโดยเฉพาะนะครับแล้วขายด้วยนะไปดูกันต่อปะอีกหนึ่งบูธนะครับที่อยู่ในสุดฮอ4นะครับวันนี้เราเดินวนไปวนมาเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของฮอนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมมาเดินมาถึงนี่เลยครับบริษัท MHC Thailand นะครับผู้ผลิตรถบ้านนะครับที่อยู่ทางด้านหลังผมนี่คือเจ้าคาตอสนะครับรถคันนี้นะครับถือว่าเป็นแคมปิ้งคาร์นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Ford Ranger นะครับคันนี้นะครับออกแบบภายในสวยงามนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้ามาโชว์ในวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแต่เขาไม่ได้มาแค่คันเดียวนะเขายังมีอีกหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบต้านะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของรถแคมปิ้งคาร์ต่างๆนะครับเดินกันเข้ามาดูซะหน่อยดีกว่ามามามาอ่ะนี่ครับลองเดินเข้าไปดูก่อนนี่คือรุ่นเบต้า Type A นะครับคันนี้นะโอ้โห Ford นะครับหัวเดียวออกมาพัฒนานะครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมว่าเขาออกแบบดีนะดูมีแอร์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะถ้าดูโดยรวมนะครับคันนี้ผมว่าโอ้ใช้สำหรับการเดินทางได้เห็นไหมว่าเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำทีวีแอร์แล้วก็นี่เลยอีกช่องเก็บของต่างๆเนี่ยก็เยอะนะโอ้เจ๋งว่ะถ้าดูโอ้โหมันโคตรเท่นะก็ในส่วนของรถบ้านนะครับก็อยู่ในสุดของฮอ4นะครับเดินมาดูกันได้นะครับที่บูธของ MHC Thailand นะครับไปยังเหลืออีก1โซนครับคือโซนของซุปเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์นะครับโซนนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันตามกันมาเลยในโซนของซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นะครับที่จอดอยู่ทางด้านหลังผมละลานตามากๆนะครับส่วนใหญ่คือเฟอร์รารี่นะครับแมคลาเรนแล้วก็โรลส์รอยซ์นะครับซึ่งถ้าใครที่เดินมาดูนะครับผมต้องบอกว่าเขาจัดแสดงไว้เล่าเรื่องค่อนข้างดีนะครับมีในเรื่องของตัวป้ายบอกนะครับเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับบอกเล่าประวัตินะว่าเขาเป็นรถอะไรมีราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เขาเป็นแบบไหนนะครับคันนี้อย่างคันนี้นะถือว่าเป็นคันที่แพงที่สุดในงานนะครับราคา400ล้านบาทนะก็มาดูนะครับเอาแรงบันดาลใจนะครับสักวันหนึ่ง
เราอาจจะได้เป็นเจ้าของและครอบครองรถในรุ่นแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็จัดแสดงไว้อย่างสมศักดิ์ศรีนะแล้วก็ดูนะในเรื่องของการออกแบบดีไซน์บูธนะครับผมว่าความอลังการของเขานะครับจัดออกมาดูมีไฟดูมีในเรื่องของการใช้ในความสวยงามนะครับมีการยกพื้นสูงนะสวยนะครับเดินมาดูแต่เราไม่สามารถเข้าใกล้หรือว่าแตะรถได้นะครับเราดูข้างๆเซลฟี่ได้ยืนถ่ายรูปได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับคุณผู้ชมและนี่นะครับคือทั้งหมดของฮอ4นะครับที่รวมเอาแอสเซสซอรี่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แกลมปิ้งนะครับแล้วก็ไฮเปอร์คาร์และซุปเปอร์คาร์นะครับมาไว้ในฮอนี้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนต่อขยายที่เขาขยายพื้นที่มาสำหรับรองรับการเติบโตของงานนี้นะครับกว่า 10,000 ตารางเมตรแล้วก็ที่สำคัญนะครับในฮอนี้ยังมีบูธที่มาร่วมงานต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมไปถึงเรื่องของเครื่องมือช่างนะครับที่ถูกนำมาจัดแสดงและขายในราคาพิเศษจริงๆแบบไม่หมดไม่ขนกลับจริงๆนะครับกับราคาส่วนลดสูงสุดตั้งแต่20 30 50 70% นะครับมีไว้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีไฮไลท์พิเศษพิเศษสำหรับคนที่ชอบกล่องซุ่มของเล่นพิเศษหรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับก็เดินมาดูได้นะครับที่ฮอ4ภายในงานมอเตอร์โชว์2024นี้นะครับเดินต่อมาจาก Challenger ฮอ123นะครับข้ามสะพานมานิดเดียวนะครับถ้ามาไม่ถูกลองถามทางกันมาดูนะครับที่สำคัญครับงานนี้เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับและที่สำคัญนะครับคุณต้องลองเดินมาดูเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าฮอ4นี้มีดีนะจ๊ะ